ยคูตั้งเป้าปี2566เพิ่ม market share ด้วยฟิล์มกรองแสงสำหรับรถ EV ส่ง3ฟิล์มกรองแสง Ceramic Black Nice Beyond Ceramic Blue Alpha ลงตลาดแข่งขันภายใต้แคมเปญไฮคู EV ฟิล์มดิจิตอล Friendly for EV Car ชูจุดขายสำคัญเป็นฟิล์มที่ไม่บล็อกสัญญาณดิจิทัลมั่นใจยอดขายเติบโตตามเทรนด์รถ EV ที่เติบโตทำให้มั่นใจได้ว่า market share 30% ที่ตั้งไว้ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วยคุณภาพของสินค้าที่ตอบโจทย์และลายสินค้าที่หลากหลายเหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตลาดรถยนต์กับตลาดฟิล์มกรองแสงเนี่ยมันจะเป็นทิศทางเดียวกันนะคะ อย่างช่วงเนี้ยที่ผ่านโควิดมาถือว่าทิศทางของตลาดรถเนี่ยเติบโตขึ้นในระดับที่ดีขึ้นนะคะอย่างปีที่แล้ว2565เนี่ยยอดการออกรถตั้งแต่มกราถึงธันวาค่ะปิดไป 850,000 คันนะคะซึ่งแบบเติบโตกว่าปีที่แล้วประมาณ 11.9% นะคะซึ่งตลาดฟิล์มกองแสงก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะต่อคราวนี้คือตลาดอ่ะเติบโตขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังเทียบไม่ได้กับช่วงก่อนโควิดค่ะเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยในปี2561กับ2562เนี่ยตลาดยอดรถใหม่อ่ะออกรถประมาณแตะ1ล้านคันนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคือทิศทางดีขึ้นแล้วแต่ว่าไซส์ของแบบรถใหม่เนี่ยตลาดรถใหม่มันก็ยังแบบยังถือว่าเล็กกว่าตลาดในปีก่อนที่จะเป็นโควิดอะค่ะคือทิศทางในปีนี้อะค่ะก็คิดว่าแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะแบบเหมือนนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็นักท่องเที่ยวที่แบบเข้ามาในประเทศมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะคะก็ประมาณการว่าตลาดฟิล์มกองแสงน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะไปปิดยอดที่ยอดออกรถที่ประมาณ 900,000 คันนะคะค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะส่วนแบ่งการตลาดของไฮคูอยู่ที่ 30% นะคะคือตลาดโดยรวมของฟิล์มกองแสงเนี่ยอยู่ที่ 2,200 ล้านซึ่งไฮคูปีนี้ก็มีปีที่แล้วนะคะก็มียอดจำหน่ายที่670ล้านคือซึ่งมี market share อยู่30% คือจริงๆช่วงโควิดอะตั้งแต่ช่วงโควิดไทยฟูก็คือโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ได้มียอดตกเลยคือเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะแบบเติบโตขึ้นด้วยค่ะค่ะคือนวัตกรรมเกี่ยวกับฟิล์มกองแสงอะคือบริษัทเราเนี่ยได้มีการเตรียมตัวอยู่แล้วในการพัฒนาฟิล์มให้แบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โดยในปีนี้ค่ะเราก็ชูจุดขายทางด้านเจาะกลุ่มตลาดรถยนต์ EV คือรถพลังงานไฟฟ้านะคะที่มันจะเป็นฟิล์มที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เน้นเรื่องของไม่บล็อกสัญญาณดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Easy Pass หรือว่า GPS แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มือถืออะค่ะคือฟิล์มที่เราเอามาเจาะตลาดและชูจุดขายในนี้ก็คือจะเป็นฟิล์มตอนนี้เราเน้นเป็นตัวท็อปเซรามิกตัวท็อปของไฮคูก็คือซุปเปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกนะคะตัวนี้จะแบบเป็นฟิล์มที่ไม่บล็อกสัญญาณดิจิตอลต่างๆมากับแคมเปญก็คือไฮคู EV ฟิล์ม Digital Friendly for EV Car ค่ะก็จะเป็นฟิล์มที่เน้นคือไม่บล็อกสัญญาณดิจิตอลต่างๆแล้วก็ยังคงเป็นเทรนด์ของฟิล์มเซรามิกก็คือเป็นฟิล์มที่เงาน้อยไม่สะท้อนแสงเยอะแล้วก็ยังคงความกันความร้อนได้ดีอยู่และที่สำคัญคือไม่บล็อกสัญญาณดิจิตอลต่างๆค่ะซึ่งตัว Beyond Ceramic เนี่ยจะเป็นฟิล์มที่กันความร้อนได้สูงแล้วก็เป็นเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะเป็นเทคโนโลยีนาโนเซรามิกแล้วก็เป็นตัวเดียวที่สามารถกันรังสี IR ได้สูงถึง 99% กันความร้อนจากแสงแดดได้สูงถึง 90%คือจริงต้องบอกว่าตัวฟิล์มกองแสงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเราแบ่งกลุ่มเป็นเหมือนเราจะมีโลโก้ที่เป็น EV ฟิล์มใช้สำหรับฟิล์มเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะเป็นเซรามิกแบล็คนะคะเป็นตัวไฮคูลแล้วก็ซูเปอร์ไฮคูลคือ Beyond Ceramic ฟิล์มเซรามิกที่เหนือกว่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราจะเปิดตัวชื่อเซรามิกบูอัลฟาค่ะซึ่งหลักกลยุทธ์ในการทำการตลาดและการเราเน้นไปส่วนของ influencer marketing คือจะเน้นออนไลน์เป็นหลักแล้วก็รีวิวตัวฟิล์มส่วนแบบออฟไลน์หรือบิลบอร์ดก็ยังคงใช้งบอยู่ในไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าบิลบอร์ดแล้วก็เอาท์ดอร์ต่าง
ไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็น่าจะเห็นกันจริงๆต้องบอกว่าการโปรโมทอะเทรนอะมาจากออนไลน์เยอะเลยค่ะคือลูกค้าแบบตามเทรนออนไลน์จากการรีวิวคือการแบบอย่างสื่อออฟไลน์มันจะเน้นในส่วนของแบรนดิ้งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเน้นการแบบ purchase intention เนี่ยคือต้องบอกว่าเทรนผู้บริโภคพฤติกรรมตอนเนี้ยเขาค่อนข้างตามแบบอินฟลูเอนเซอร์ในการแบบเจอร์นี่ของคอนซูเมอร์ในการปิดการขายอะค่ะซึ่งเราก็ต้องบาลานซ์ให้มันเท่ากันก็เท่าที่เก็บฟีดแบ็กจากตัวแทนก็ทุกคนผมก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวฟิล์มครับแล้วก็ด้วยราคาที่มันไม่ได้เกินเรียกว่าเกินเอื้อมอะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การความร้อนดีเท่านี้ครับก็ฟีดแบ็กเท่าที่อยู่ในตลาดตอนนี้ก็ถือว่าดีมากครับก็สำหรับราคาตัวซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซอร์มิกนะครับราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทสำหรับรถไซส์เล็กครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะติดตั้งฟิล์มกองแสงไฮคูลนะครับไม่ว่าจะทั้งในงานหรือว่านอกงานเนี่ยคือในงานเราก็จะสามารถมาพบกันได้ที่มอเตอร์โชว์ปีนี้แล้วก็จริงๆก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยครับของไฮคูลไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram TikTokทุกช่องทางครับแล้วก็สำหรับภายนอกเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 2,000 ที่ครับจริงๆก็สามารถเข้าไปได้ทุกที่เลยครับในบูธนะคะมอเตอร์โชว์นะคะก็เราก็มีโปรโมชั่นลด 40-45% นะคะแล้วก็มีของสัมมนาหุ้นต่างๆในงานนะคะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะสามารถติดตามเพจ Facebook ไฮคูลฟิล์มไทยแลนด์ได้นะคะในนั้นนะคะแล้วก็จะมี IG กับ TikTok ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารตรงนั้นได้